Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma arahang arahang samma sambuddho bhagava. Buddhang aradhananang dhammang aradhananang sanghang aradhananang isavai namo bhagavata namo buddhaya ลูกลูกหลานหลานนักเรียนทั้งหลายต่างก็รู้ว่ารู้ตัวไหมว่ารู้ตัวไหมล่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายย้ำรู้ตัวไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ชายเพื่อนผู้ชายกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าทะเลาะกันนะครับหญิงก็เหมือนกันเพื่อนหญิงด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายห้ามรังแกผู้หญิงนะครับผู้หญิงเขาเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเราเราจะรังแกเขาไม่ได้อย่ากลั่นแกล้งเขาผู้ชายต้องให้ความช่วยเหลือโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณแล้วผู้ชายต้องช่วยเหลือทั้งหมดเราอยู่ที่เดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่การแกล้งกันและกันแล้วไม่ทะเลาะกันเวลาทำงานกิจกรรมใดๆก็เป็นกิจกรรมใดๆไปอย่าเล่นในกิจกรรมนั้นรอคำสั่งจากครูหรือผู้นำในจุดนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นถ้าเราเป็นผู้ตามก็ตามไปผู้นำผู้ตามก็คุยกันแชร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมิติทางสังคมนะหนูๆทั้งหลายจะต้องเติบโตไปอยู่ในสังคมที่มากไปกว่านี้กว้างกว่านี้ใหญ่ไปกว่านี้ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นระเบียบของตัวเองนะครับจัดระเบียบตัวเองให้ได้แล้วอยู่ไหนก็จะมีแต่คนรักเรามีแต่คนเขาเอ็นดูเรามีแต่ผู้ใหญ่เขาอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเพราะว่าเราต้องเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวและเป็นคนดีของโรงเรียนของหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดต่อไปโอเคนะครับแล้วหนูต้องเป็นคนเก่งด้วยลุงหงอกมาที่นี่ต้องการให้หนูเป็นทั้งคนเก่งและคนดีหาวิธีหลายอย่างทุกอย่างที่จะช่วยเพราะลุงหงอกรู้ดีว่าหนูทั้งหลายอยู่ในหมู่บ้านคริสติล่างเนี่ยมันเจอสารตะกั่วมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522-23ไปแล้วคนรุ่นก่อนล้มหายตายจากไปเยอะคนรุ่นเราต้องแข็งแรงนะครับครับหนูออกมาเพื่อการให้หนูแข็งแรงนะครับมีพลังงานบริสุทธิ์ที่จากลุงออกเนี่ยฮะเวลาผ่านตัวหนูไปแล้วมันจะเหมือนกับอย่าลืมหายใจดีๆแรงๆลึกๆเอาไว้นะครับเพราะพลังงานเนี่ยมันจะเกิดจากการหายใจและกลั้นสูดหายใจเข้าไปทางปากกลืนเหมือนกลืนน้ำกลั้นนานๆแล้วหนูจะได้พลังงานความร้อนมาเป็นภูมิต้านทานสูงมากต่อไปหนูก็จะแข็งแรงจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนนะครับส่วนลุงออกมาที่นี่นะก็ขออนุญาตทางและโรงเรียนเขาก็รู้ว่าหนูทั้งหลายได้รับเชื้อสารตะกั่วมากก็เลยมาทำการเจาะเลือดแล้วไปตรวจสอบทั้งห้องปฏิบัติการห้องแลบนะครับลุงออกมาที่นี่3ครั้งแล้วนี่มันครั้งที่4นะครับจะมาอีกครั้งนึงประมาณหลังจากนี้ประมาณ15วันนะครับก็ขอให้เขาเข้าใจตรงกันว่าเลือดทั้งหมดนั้นก่อนที่ลุงหงอกจะมาจับตัวพูดคุยกับหนูทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วพอเวลาลุงหงอกมาช่วยทำสมาธิให้แล้วสัมผัสเนื้อตัวผิวพรรณต่างๆนางมารอบนี้หน้าตาหลายคนทุกคนสดใสขึ้นเยอะนะสดใสขึ้นเยอะเลยนะแข้งขาต่างๆก็รู้สึกแต่ก่อนนี่มีแต่ลายเป็นยุงเป็นตุ่มๆตอนนี้รู้สึกจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็แสดงความยินดีด้วย
เอาเหอะก่อนจากกันวันนี้นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าใครจำได้ครั้งเดียวนะครับจะมีรางวัลให้นะครับย้ำถ้าใครจำได้จะบอกครั้งเดียวถ้าใครจำได้ครั้งเดียวแม่นๆนะครับจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยเป็นสตังค์เป็นเงินนะครับจำดีนะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะจบนับ1ถึง10ถ้าใครจำได้ยืนตรงมาเลยนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ศูนย์ให้เวลา5นาทีเอาละใครจำได้ยืนขึ้นมาเลยครับหญิงก็ได้ชายก็ได้โอเคครับลืมตาได้เลยครับใครจำได้เมื่อกี้นี้มีไหมครับโชว์ตัวเลยครับมีรางวัลให้เดี๋ยวให้ดูก่อนรางวัลอยู่นี่มีไหมครับมีเป็นปึ้งนะวันนี้พกมาเยอะใครจำได้โชว์ตัวครับยืนกลางวงเลยเร็วเร็วได้ไหมมีไหมไม่มีนะให้รอบนึงหลับตาไปให้ดีหลับตาไว้เอานะให้ครั้งเดียวนะครับอีกครั้งเดียวนะครับหลับตาไปดีครับหลับตาดีนะครับเป็นอิสระมือไม่ต้องแล้วครับตอนนี้อิสระภาพนะครับโอเคนะตั้งใจดีนะครับครั้งเดียวนะ3 2พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะจบเอาเลยโชว์เลยเอ้าสุภาพบุรุษลูกผู้ชายมีไหมครับเร็วอย่าช้าให้ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีหญิงครับมีไหมครับเร็วให้ห้าเหมือนกันห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีเลยไม่มีนะนั่นแหละบอกให้รู้ว่าเรื่องของสติเนี่ยสำคัญมากลูกที่ลุงงอกพาทำสมาธิต้องการให้หนูรู้จักคำว่าสติกับสมาธิถ้าเป็นคนที่มีสติสมาธิดีจะจำได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นก่อนนอนต้องทำสมาธินะที่ลุงหงอกนำพาให้เมื่อกี้นี้โอเคไหมครับโอเคนะสัญญานะสัญญานะแล้วกลับมาคราวหน้าเนี่ยหลังจากนี้15วันแล้วจะรู้ว่าผลของสมาธิกับสติมันขนาดไหนจะเป็นทั้งคนดีและเป็นคนเก่งด้วยในนี้ใครต้องการเป็นคนเก่งยกมือขึ้นสิครับเอาต้องการเก่งยกแรงๆเต็มต้อยเต็มร้อยโอเคดีมากครับเอาใครต้องการเป็นคนดีเอาลงก่อนครับใครต้องการเป็นคนดียกมือขึ้นครับก็แปลว่าต้องการดีและเก่งจำเอามือลงครับคนดีต้องไม่แกล้งผู้อื่น
ให้ผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บเดือดร้อนต้องไม่ไปทุบตีใครคนดีโอเคไหมครับต้องไม่ไปด่าว่าใครปากเข้าใจไหมครับโอเคนะนี่คนดีง่ายๆเลยคนดีต้องไม่ไปแกล้งกันแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งมือเราทั้งปากเราโอเคนะนั่นคือคนดีจำไว้ดีนะครับส่วนคนเก่งคนเก่งคือคนที่เรียนรู้รายเร็วแปลว่าต้องมีสติมีสมาธิดีจะรู้เร็วเวลาครูสอนปุ๊บจะรู้เร็วฟังครูทันโอเคไหมครับเข้าใจตามที่ครูอธิบายเร็วนั่นเรียกว่าคนเก่งเพราะฉะนั้นอยากเก่งอยากดีลุงหงอกให้แค่ไม่กี่ประโยคเอาไปพี่หนาโอเคไหมครับว่าแล้วจะเอากลับบ้านก็ยังกระไรอยู่แจกทั้งหมดถึงแม้ว่ามาคราวหน้าคงจะโชว์ตัวได้นะโอเคนะครับจำไม่แม่นนะครับเอาละหนูนะคะ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 ค่ะค่ะต่อไปนะหนูต้องเป็นทั้งคนเก่งคนเก่งและคนดีนะครับเป็นนักฟังที่ดีเวลาครูบาอาจารย์สอนสั่งนะครับต้องเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคนะครับทุกคนนะต้องรู้จักหน้าที่สิทธิของตัวเองนะครับหน้าที่เรียนหนังสือนะจดจำสอบให้ดีนะครับโอเคไหมมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีใครอยากจะถามไหมครับถามว่ามีใครปวดหัวไหมครับเดี๋ยวนี้มีใครปวดตัวไหมครับเดี๋ยวนี้มีใครปวดแข้งปวดขาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เมื่อคืนที่ผ่านมามีใครนอนไม่หลับบ้างครับไม่มีนะเมื่อวานเนี้ยวันเนี้ยตกลงถามว่าทุกคนมีความแข็งแรงหรือเปล่าครับถ้ามีแข็งแรงยกมือขึ้นครับทุกคนมีความแข็งแรงไหมมีนะมีนะโอเคลุงหงอกจะหมดภารกิจวันนี้นะครับเอาล่ะต่อไปก็เป็นเวลาอาหารเอาตัวเองกับตัวเองก่อนโอเคครับเอาต่อไปใครจะเป็นหัวหน้ากล่าวนำก่อนจะจากกันฐานะนักเรียนกับสมมติว่าคนครูคนหนึ่งมายืนพูดตรงนี้จะจากกันไปวงนี้จะต้องทำไงต่อเอาใครเป็นหัวหน้าเอาใครโอเคเชิญดีมากครับเอาแสดงตัวตนเป็นหัวหน้าบอกแทนตัวแทนทุกคนจากวงตรงนี้จะต้องพูดว่าไงครับเชิญครับดังๆครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพโอเคทำความเคารพยังไงต่อขอบคุณครับคุณครูโอเคครับด้วยความยินดีทุกคนนะแข็งแรงทุกคนปลอดภัยหลังจากนี้15วันคุณครูใหญ่จะนัดทีนึงนะครับลุงหงอกก็จะมาเจออีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เอาข้าวของเงินทองเอาขนมหวานมาแจกข้างนอกเยอะเลยนะลุงหงอกมาครั้งใดมาเป็นทีมมีแต่เอาของมาให้ทั้งนั้นเลยโอเคนะเพราะนั้นขอฝากไว้ว่าทุกคนต้องเป็นคนดีและคนเก่งโอเคไหมครับโอเคนะเอาล่ะจากกันครับขอบคุณมากครับมาทางนี้ทีนี้เด็กชายมาทางนี้